สวัสดีทุกท่านนะครับนะขณะนี้ก็เวลานี่ฮะตีสองหกนาทีนะฮะเป็นเวลาดีที่จะจัดโต๊ะคอมหน่อยนะฮะดูรกมากนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ได้จะอะไรฮะจะมาถ่ายว่าอุปกรณ์ในการทำงานของผมนะครับมีอะไรบ้างนะดีๆนี่แหละดีนะฮะอันจริงเนี่ยชีวิตผมจะอยู่แค่เท่านี้เนี่ยคือสเปซในการทำงานนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกเลยก่อนเลยแล้วกันอ่ะเก้าอี้ Facebook Gaming นะฮะอันนี้ก็ออนไลน์ Station ให้มานะครับตอนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Facebook นะฮะตอนเป็นสตรีมเมอร์ก็เหลืองหมดแล้วนะฮะล่องลอยอารยธรรมคือเละมากนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเบาะรองนั่งไอ้เบาะรองนั่งก็คือเบาะรองหลังนะฮะมันมีซิปนะฮะแล้วบางทีผมก็ไม่เห็นมันก็ไปขูดนะฮะก็ถลอกปอกเปลือกไปหมดนะฮะก็แต่ยังใช้งานได้ดีนะแต่ว่ามันไม่สวยเฉยๆตอนนี้มันเละนะฮะก็เปลี่ยนเบาะได้แต่ช่างมันก็เนี่ยฮะมีโลโก้นะฮะ Facebook Gaming แล้วก็หลายๆคนไม่รู้นะว่าผมมันคนที่ค่อนข้างบ้าเรียนพอสมควรนะฮะเห็นอย่างงี้ก็บ้าเรียนนะอ่ะมาดูตรงนี้บ้างมันมีอะไรบ้างนี่ตุ๊กตาแมวนำโชคแมวกวักอันนี้เป็นโคมไฟนะฮะเป็นวอร์มไลนิ่งนะฮะซึ่งผมเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งอ่ะเป็นชาวฮ่องกงเขาเอาไว้จัดบนโต๊ะมันสวยดีอ่ะมันใช้ยังไงนี่น่ารักดีนะฮะตัวนี้น่าจะประมาณ199หรืออะไรเนี่ยอ่ะตบเพื่อเป็นสีไฟส่วนนี้เป็นรางวัลที่ได้มาจากออนไลน์สเตชันอีกแล้วตอนไปแข่งกับพี่เอกเวสเกอร์นะฮะเขาให้มานะฮะคือเราแพ้แหละแต่เขาก็ให้อันนี้เป็นคริสเลดฟิลนะฮะเปลี่ยนแขนเปลี่ยนอะไรได้แล้วก็นี่ก็เป็นพวกเครื่องขงเครื่องเขียนอันนี้เป็นกระดาษโน้ตที่ผมแบบเรียนพวกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับก็แปะไว้อะไรมันสำคัญก็แปะไว้นะฮะอะไรอีกดูเล่นๆไปละกันนะครับอันนี้เป็น Windows แท้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใช้อันนี้ใช้แล้วนะครับใช้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ deactivate ออกมานะฮะจากเมื่อก่อนใช้เครื่องเป็น desktop ไงเครื่อง PC ใหญ่นะก็ซื้อ Windows แท้มาใช้ก็เก็บไว้ก่อนนะฮะกล่อง iPhone นี่เป็นตุ๊กตา Brownie หรือต้องเรียกว่า Brownie ใส่ชุดโคนี่หรือว่าโคนี่ใส่หน้ากาก Brownie ก็ไม่รู้นะฮะอะไรอีกเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นหนังสือเรียนผมจะไม่มีมังงงมังงะเลยปกติผมจะไม่อ่านพวกอนิเมะเอ้ยมันจะไม่อ่านมังงะจะไม่ดูอนิเมะอยู่แล้วนี่ฮะหนังสือเกี่ยวกับพวก tense นะฮะภาษาอังกฤษโอเคหนังสือ Arduino นะฮะใครที่เคยเรียนพวกภาษา C หรือ C++ มานะฮะมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเบสิกอันนี้ยังไม่เคยเปิดอ่านเลยนะฮะแล้วก็อันนี้มีคนให้มาเล่มนี้มีคนให้มาเป็นเกี่ยวกับ Visual C Sharp นะครับการใช้ Visual Studio นะครับเป็นของเก่าแล้วปี2015นะครับอันนี้ก็ผมเคยใช้แล้วอ่ะผมก็เลยเขาให้มายังไม่อ่านอันนี้เป็นตำราการอุ๊ยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนมันกระแทกแล้วมันติดไฟอันนี้เป็นตำราภาษา C เล่มแรกที่ผมซื้อมาเลยนะครับซึ่งยังหาซื้อได้อยู่ครับในพวก Shopee Lazada แต่แนะนำว่ามันงงมากๆนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะตอนนั้นก็คือแบบเราอยากเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมงานเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็ซื้อเล่มนี้มาแม่งไม่รู้เรื่องดีมาดูตรงนี้นะตรงนี้นี่เป็นหนังสือที่ผมอ่านส่วนมากจะอ่านแล้วนะฮะอย่างเล่มนี้นะเป็น Python นะฮะ AI นะฮะตอนนั้นคือผมชอบเรื่อง AI มากนะ Machine Learning นะครับ by Python นะครับเล่มนี้ก็ยังอ่านไม่จบเพราะว่ามันยากมากๆนะฮะศาสตร์ของ AI นี่โคตรยากนะฮะถ้าเกิดใครที่แบบช่ำชองกับมันได้ผมบอกไว้เลยว่ารวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันอันนี้นะเป็นฟิสิกส์พื้นฐานนะฮะถามว่าทำไมต้องเรียนฟิสิกส์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับสำคัญมากแน่นอนนะตรงนี้ก็มุมปวดหัวแต่ว่าผมก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปนะอันนี้เป็นนี่ภาษา C เล่มนี้นะฮะเป็นเล่มที่ทำให้ผมเข้าใจภาษา C จริงๆนะฮะอยากเขียนภาษา C ผมแนะนำเล่มนี้เราไปหาดูนะฮะเข้าใจง่ายมากนะครับแล้วก็มีพวกแบบฝึกหัดอะไรให้ลองทำด้วยนะฮะส่วนเล่มนี้ก็เป็น Python Basic Python นะครับภาษา Python ก็สำหรับใครที่อยากจะหัดเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะฮะผมแนะนำภาษา Python ก่อน
อย่างผมเนี่ยผมเริ่มต้นด้วย Python นะครับแล้วก็คือเข้าใจเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรเบสิกการเขียนโปรแกรมแล้วก็ค่อยย้ายไปภาษา C นะฮะกลับไปภาษา C Python เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะฮะส่วนอันนี้เป็นฟิสิกเล่มนี้ใครเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะฮะอันนี้เป็นกระดาษโน้ตอันนี้เป็นฟิสิกส์เบสเซลเลอร์นะครับซึ่งผมก็อ่านไปที่เดียวนะครับซึ่งเนื้อหามันก็จะคล้ายกับเล่มก่อนนะเนี่ยแต่เล่มนี้จะยากกว่านิดนึงมี2เล่มนะผมซื้อมาเล่มเดียวก่อนอันนี้ก็เป็นเล่มซ้ำนะฮะอันนี้เขาให้มาแต่เรามีแล้วส่วนอันนี้เป็นคณิตศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกรหัสโค้ดแบนารี่อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ใครยังไม่เก็ทกับพวกคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องใส่ใจนะฮะอันนี้เป็นภาษา PHP นะครับก็เป็นภาษาที่ต่อยอดมาจากภาษา C นะฮะเป็นเกี่ยวกับการทำแบ็คเอนด์พวกเว็บไซต์ทั้งหลายหรืออะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านผมซื้ออันนี้ได้มาฟรีนะฮะคือเป็นหนังสือขายนะแต่ผมเขาให้มาฟรีส่วนอันนี้เป็นตำราที่ผมน่าจะใช้ประโยชน์เยอะที่สุดคือภาษา C++ นะฮะมันเป็นคู่มือที่ผมเอาไว้อ่านเพราะว่าอยากจะศึกษา Unreal Engine นะฮะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นภาษาที่ต่อยอดมาจากภาษา C ทีนะฮะพวกการเขียนก็จะคล้าย C นะฮะแต่ว่ามันจะรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นกับการเขียนเกมนะฮะวางไว้ก่อนและก็อีกเล่มนึงนะฮะที่ผมเพิ่งจะซื้อมาอ่านเร็วๆนี้ยังไม่ได้ใส่ปกเลยเป็นภาษา C# Sharp นะครับเป็นของปี2017แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจผมแค่อยากรู้ไวยากรณ์ของมันเฉยซึ่งภาษา C# Sharp ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ต่อยอดมาจากภาษา C ผสมกับน่าจะเป็น JavaScript หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งการเขียนจะคล้ายภาษา C เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเชิงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุออกจากตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวปวดกระบาลแล้วก็เป็นหนังสมุดจดโน้ตของผมทั้งหลายนะแล้วก็จอย Xbox One นะฮะเอาไว้ใช้เล่นเกมซะส่วนใหญ่ผมจะใช้ Xbox One เล่นทีนี้มาดูบนโต๊ะบ้างดีกว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างแน่นอนครับแล็ปท็อปตัวเดิมที่เราใช้กันอยู่ทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันเปิดขึ้นมาอันนี้ผมสแตนด์บายไว้อยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาที่คอมพิวเตอร์แล้วกันนี่ก็เป็นสมุดโน้ตนะครับเวลาผมเรียนนะฮะผมเรียนผมก็จะจดสรุปไว้นะฮะว่าอันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้คือผมเรียน Unreal Engine ใช่ไหมผมก็จดไว้แต่ว่าเทคนิคการเรียนของผมก็คือผมจะไม่จดในรอบแรกรอบแรกผมจะดูผ่านตานะครับผมจะเรียนซ้ำสองครั้งทุกอย่างเลยที่ผมเรียนรู้นะฮะอย่างนี้ไปให้ดูนี่ครับเป็นเว็บ Udemy นะฮะสำหรับใครหลายๆคนที่เรียนพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีผมแนะนำเว็บ Udemy นะครับอย่างอันนี้คือที่ผมเรียนอยู่จริงๆผมเรียนจบแล้วแต่ว่าผมกำลังเหมือนอะไรเรียนซ้ำอีกรอบเพื่อเช็คความแน่ใจนะฮะอันนี้เป็น Unreal Engine ด้วย C++ นะฮะและก็อันนี้เป็นคอร์สที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่คือ Unity TD นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่า2คอร์สนี้มันต่างกันยังไงระหว่าง Unreal กับ Unity นะฮะมาดูของบนโต๊ะก่อนนี่ฮะ Optus One ที่โคตรเทพตอนนี้ใส่อยู่มันก็เลยไม่มีของไงนะเป็น Optus Zero นะครับเป็นตัวเทพเขาเลยนะฮะซึ่งดีมากๆนะครับแม้เขาจะไม่จ่ายแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันโคตรดีนะฮะใครมีงบมีทุนก็ซื้อมาใช้ซะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดของ Royal Code นะครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วซื้อมาจาก Lazada นะฮะตัวนี้ประมาณ900กว่าบาทนะฮะเป็นmechanical brown switch นะครับสามารถเพิ่มไฟได้นะเพิ่มยังไงมีสีเดียวนะฮะจริงๆแบบ RGB ก็มีแต่ว่าปกติผมไม่ใช้นะเป็นคีย์บอร์ดแบบ 60% นะฮะก็คือจะตัดปุ่มฟังก์ชัน F1 F2 ออกไปมันจะใช้ร่วมกับปุ่ม1 2 3พวกนี้เลยพวกโปรแกรมเมอร์เขาจะชอบใช้กันนะครับซึ่งมันสะดวกดีเล่นเกมก็ดีนะถ้าเกิดใครสนใจนะผมอาจจะทำรีวิวตัวนี้ให้ดูซึ่งไม่ใช่ของ HyperX นะอันนี้ผมเอาสวิตช์มาเปลี่ยนจริงๆมาเป็นแบบเพนเพดดำหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสแตนสำหรับแล็ปท็อปนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยโน้ตบุ๊กมันจะค่อนข้างร้อนนะฮะก็คือใช้สแตนพวกนี้ยกแล็ปท็อปขึ้นมาให้มันโฟลความร้อนได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะฮะโคมไฟแบบ USB นะใช้อ่านหนังสือนะฮะอันนี้แบตมันจะหมดละโอเคแบตมันใกล้จะหมดละอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะฮะที่คุณได้ยินเสียงผมนะซึ่งมันเก่ามากมันคือ Samsung C01 USB นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะรุ่นเริ่มต้นของไม่เชิงรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าเป็นรุ่นต้นๆของ Samsung นะเสียงก็พอใช้ได้นะครับใช้สตรีมใช้อะไรใช้อัดคลิปนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยพอใจเสียงมันเหมือนกันเพราะเสียงมันค่อนข้างแห้งนะฮะผมก็ต้องมาเพิ่ม EQ นิดหน่อยก่อนที่จะเรนเดอร์คลิปออกมานะฮะ
ทีนี้มาดูหน้าจอนะฮะหน้าจอตัวนี้จะเป็น LG นะครับ LG 27นิ้วนะครับ144เฮิรตซ์ก็คือใช้เล่นเกมใช้อะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็แล็ปท็อปตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะฮะถ้ามันไม่โฟกัสขออภัยนะบางทีก็มืดเกินไปเหมือนกันก็ต่อ HDMI เข้าไปในจอ LG นะครับสำหรับการใช้งาน2จอถ้าแต่ถ้าเกิดแบบทำงานทั่วไปเขียนโค้ดอะไรผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูเรื่องแบบว่าเผื่อใครอยากจะลองเรียนเขียนสร้างเกมดูนะครับก็สำหรับคอสตัวนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นของเกมเดฟทีวีทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้ที่เหลือมันเป็นของฟรีไม่ต้องสนใจนะฮะอันนี้เป็น Unity Engine Unity Engine จะใช้เป็นภาษา C# นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรเจกต์ที่ผมเรียนเล็กๆน้อยๆให้ดูแล้วกันนะครับจะเป็นอย่างนี้อ่ะจิ้มจอใหญ่แป๊บนึงอันนี้เป็นการทำให้อ็อบเจกต์ขยับได้นะฮะจริงๆเนี่ยก็คือเห็นจรวดพวกนี้ใช่ไหมมีฐานพวกนี้อันนี้คือเขียนเองหมดเลยนะฮะเราสามารถขยับมันได้กด space bar ขยับกดขยับ move มันได้เวลาล้มมืออย่างนี้มีการเกิด particle effect ระเบิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนเขียนเกมนะครับเบื้องต้นผมแนะนำ Unity นะครับเพราะว่าเรื่องการเขียนโค้ดมันค่อนข้างง่ายภาษา C# มันง่ายกว่า C++ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของ Unreal Engine อันนี้ก็เมื่อกี้ผมนั่งเรียนอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าcollision ของวัตถุการชนของวัตถุนะฮะอันนี้เดินเอาไปไม่ติดไว้นี่ประตูออกไปง่ายๆไม่มีอะไรมากฮะจัดแสงเบสิกนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจมันจริงๆนะฮะสเปคเครื่องนี้ก็โอเคซึ่งมันใช้ได้สำหรับการตัดต่อการสร้างเกมการเขียนเกมใช้ได้เลยแต่ว่าผมอยากจะได้แล็ปท็อปอีกเครื่องนะเป็นเครื่องที่มันแบตอืดๆหน่อยนะสำหรับการเขียนโค้ดล้วนๆนะฮะอันนี้ก็ปิดไปจริงๆผมอยากจะใช้ Linux ในการเขียนโค้ดแหละอันนี้ก็เป็นโค้ดง่ายๆในการเปิดประตูนะฮะของใน Unreal Engine นะฮะใช้ภาษา C++ นะครับซึ่งหลายๆคนดูแบบอะไรวะงงตัวอักษรอะไรเยอะไปหมดนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนสร้างเกมคุณก็ต้องเจอนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีโอกาสผมจะรีวิว Unreal Engine ให้ฟังก็แล้วกันนะครับแต่ขอเข้าใจมากกว่านี้หน่อยนะส่วนเมาส์ก็ไม่มีอะไรครับเมาส์ก็เป็น Logitech แบบไร้สายนะฮะส่วนมากบนโต๊ะผมจะไร้สายหมดเลยแล้วก็มีลำโพงของ MicroLab อยู่ข้างหลังนิดนึงนะฮะซึ่งก็ใช้มานานแล้วนะจริงๆเมาส์เนี่ยผมมีตัวอื่นนะที่เป็นเมาส์เกมมิ่งเป็นตัวนี้ฮะเป็น Logitech เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรมา Hyperion Furyเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละคือเมื่อก่อนผมตอนเป็นสตรีมเมอร์ผมใช้ตัวนี้นะฮะเป็นเมาส์มีสายเป็นเมาส์เกมมิ่งมีสายซึ่งดีมากและทนมากนะครับแต่ว่าผมอยากให้โต๊ะมันแบบมินิมอลไงผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไร้สายแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเกมด้วยเมาส์ก็ตัวนี้ก็โอเคนี่ดองเกิลส่วนหูฟังนะครับเป็นของ Corsair ตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นเพราะว่าเราอยากจะเป็นแบบสตรีมเมอร์ Fortnite นะฮะพอซื้อมาได้เดือนนึงกูโดนไล่ออกเลยบนโต๊ะก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ของกิปะทะมินิมอลนะฮะโต๊ะสำหรับยูทูบเบอร์แอนด์โปรแกรมเมอร์ก็อย่างที่บอกอนาคตก็อาจจะเพิ่มถ้าเกิดมีทุนนะฮะผมอยากได้แบบ Mac M1 สักเครื่องนึงเอาไว้ใช้ตัดต่อโดยเฉพาะอยากได้แล็ปท็อปเครื่องที่มันแบบเบาๆแล้วก็ไม่แรงมากแต่ว่า CPU ดีหน่อยสำหรับการเขียนโค้ดนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากฮะเอาไว้ดูเล่นๆเอาไว้ครั้งหน้าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเยอะๆก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเผื่อใครสงสัยว่า PS4 หายไปไหนนะฮะก็เศรษฐกิจไม่ดีขายทำทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกม PS4 ให้รีวิวผมก็จะอาจจะไปยืมพี่ชายนะครับเพราะว่ามีไว้มันก็ไม่ได้เล่นนะนี่ผมไม่ได้เปิด PS4 มานานผมก็เลยขายทิ้งไปเลยรอเมื่อไหร่กูจะได้ PS5 ก็ไม่รู้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ